เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยที่แข่งกับทีมชาติสิงคโปร์ก็ต้องยอมรับว่าลุ้นกันตัวโก่งพอสมควรทีมชาติไทยของเราเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกได้สาเหตุเป็นเพราะว่าเรายังไม่ดีพอแต่สาเหตุของการที่เรายังไม่ดีพออันนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับวันหลังถ้ามีเวลาผมก็อาจจะพูดถึงวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันแต่ตอนนี้เรากลับมาติดตามรายการวอลเลย์บอลกันต่อดีกว่าครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ U18 ของเราส่งตัวสำรองลงเล่นทั้งหมดผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นน้องต้นข้าวกนกวันเตียนสิงกลับมาเล่นได้ U18 ของเราเอาชนะสิงคโปร์ไปอย่างไม่ต้องลุ้นเหมือนฟุตบอลและผลการแข่งขันของคู่อื่นก็คืออินโดนีเซียเอาชนะมาเลเซียไปได้3-0เซตออสเตรเลียแพ้ฟิลิปปินส์ไป1-3เซตหลังจากที่ผมรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไทยเรานำเป็นอันดับ1มี12คะแนนตามมาด้วยอินโดและฟิลิปปินส์ซึ่งมีคะแนนเท่ากันก็คือ9คะแนนตามมาด้วยออสเตรเลียและมาเลเซียซึ่งมี3คะแนนเท่ากันอันดับสุดท้ายก็คือสิงคโปร์ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับทีมไทยของเราเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วแต่จะชิงกับใครระหว่างอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ก็ขึ้นอยู่กับตอนเที่ยงครึ่งนี้นะครับเพราะเป็นการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์แต่ในช่วง4 โมงเย็นวันนี้นะครับหลายคนอาจจะต้องเลือกแล้วว่าจะดู VNL คู่ไทยตุรกีหรือว่าจะ Princess Cup ระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ส่วนใหญ่หลายบ้านก็มีเครื่องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องขึ้นไปดังนั้นก็สามารถเปิดทั้ง2จอได้ซึ่งผมเองก็ไม่ลังเลที่จะทำแบบนั้นเช่นกันครับคู่เด็กระหว่างไทยกับมาเลเซียก็คงจะไม่พลิกล็อกอะไรเพราะว่ามาเลเซียเขาดีกว่าสิงคโปร์หน่อยนึงแต่คู่ไทยกับตุรกีค่อนข้างจะพลิกล็อกยากนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้เวลาพักผ่อนมาพอสมควรแล้วเห็นทางกัปตันแนนก็ให้สัมภาษณ์ว่าสามารถที่จะฟื้นร่างกายกลับมาให้ฟิตสมบูรณ์ไม่แน่เหมือนกันนะครับคู่ระหว่างไทยกับตุรกีอาจจะเป็นแมตช์ที่น่าจดจำอีกแมตช์หนึ่งโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ